ช่วงนี้ดูความคืบหน้าความเคลื่อนไหวของคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยากันต่อนะคะเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจมากๆนะคะตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามีคณะทํางานขึ้นมาหลายคณะเพื่อติดตามคดีนี้นะคะแล้วแต่ละคณะทํางานเนี่ยก็มีการประชุมกันต่อเนื่องอย่างวันนี้นะคะก็มีการประชุมของคณะทํางานตํารวจซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยก็จะมีการถแถลงข่าวแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะยังไม่มีการถแถลงข่าวนะคะขอเลื่อนออกไปเป็นวันพรุ่งนี้เนื่องจากหัวหน้าคณะทํางานนะั้นยังติดภารกิจค่ะขณะเดียวกัน ะะมีอีกหนึ่งคณะที่ยังมีการประชุมกันต่อเนื่องก็คือชุดของอายการสูงสุดวันนี้ต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วค่ะก่อนเข้าประชุมนะคะก็มีผู้สื่อข่าวไปรอสัมภาษณ์คุณประยุทธ์เพชรคุณในฐานะรองโฆษกสำนักง,งานอายการสูงสุดค่ะท่านก็บอกว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นการพิจารณาร่วมกันในประเด็นที่ยังตกค้างอยู่แม้ว่าจะเป็นวันที่3ต่อเนื่องแล้วแต่ว่าเนื้อหารายละเอียดยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่ามีเรื่องอะไรบ้างและจําเป็นต้องเชิญอายการท่านใดมาพบเพื่อให้ข้อมูลตามที่มีการตั้ง ข้อสังเกตรหรือไม่ก็ยังบอกไม่ได้นะคะบอกแค่เพียงว่าก็ทุกประเด็นเนี่ยจะมีการพิจารณาไปพร้อมๆกันไม่มีประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่อาจพิจารณาแล้วเสร็จก่อนกําหนดคือทุกอย่างต้องไปด้วยกันค่ะยืนยันว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จทันตามกําหนดภายใน7วันก็คือก่อนวันที่4สิงหาคมนี้ส่วนขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาร่วมกันในที่ประชุมรวมถึงเรื่องการถแถลงชี้แจงผลการพิจารณาต่อสังคมด้วย คืบหน้าไปมากครับคืบหน้าไปมากแล้วก็ถ้ามีประเด็นเพิ่มเติมอะไรยังไงวันนี้ก็จะพิจารเนื่องต่อเนื่องกันไปนะครับแต่ยังไงก็ตามจากการประเมินก็เชื่อว่าคงจะแล้วเสร็จภายใน7วันตามกรอบที่ทางท่านหัวหน้าคณะทำงานได้วางกรอบให้คณะทำงานได้ทำงานกันนะครับก็ถ <iet> ้าจะกรอบจะครบก็คือประมาณวันที่4 แต่ถ้าเร่งรัดและสามารถทําทุกอย่างโดยละเอียดรอบครอบรัดกลุ่มแล้วเนี่ยเสร็จก่อนกรอบกําหนดก็จะได้มีโอกาสชี้แจงให้กับทางาพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนทราบในโอกาสต่อไปแต่วันนี้เชื่อว,ว่าทุกคนก็จะพิจาณาในส่วนที่เหลือให้ได้มากที่สุดน,นะครับ ขณะที่การเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เรียบประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเมื่อวานนี้ตนและนายประเมศอิรทรชุมนุมอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาธนบุรีในฐานะตัวแทนของสำนักงานอายการสูงสุดและเป็นหนึ่งใน,นคณะกรรมการพิจารณาข้อเท็จจริงได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องขอเลื่อนการชี้แจงต่อคณะกรรมการออกไปเนื่องจากการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จไม่สามารถตอบข้อเท็จจริงต่อ คมได้ครบทุกประเด็นจึงขอเลื่อนเข้าชี้แจงเป็นวันพุทธที่5สิงหาคมแทนอย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวว่าสําหรับการประชุมพิจารณาในวันนี้ที่ประชุมจะมีการรวบรวมผลการตรวจสอบในแต่ละด้านเพื่อน,นํามาพิจารณาภาพรวมสุดท้ายก่อนมีข้อสรุปร่วมกัน เป็นไปได้ว่าจะสามารถสรุปผลการพิจารณาได้ภายในวันนี้แต่อาจยังไม่สามารถชี้แจงข้อเที่จริงต่อสื่อมวลชนได้ทีนี้พามาย้ำกัอนอีกทีนะคะสำหรับกรอบการประชุมคณะทำงานของอายการสูงสุดกรอบของเขาเนี่ยจะมีการพิจารณาอยู่ใน3ประเด็นหลักๆนะคะก็คือ 1. คำสั่งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่กรณีที่สั่งไม่ฟ้องนะคะ2ก็คือการพิจารณาสั่งคดีของอายการเป็นไปตามระเบียบกระบวนการหรือไม่และประเด็นสุดท้ายประเด็นที่3ก็คือคณะทํางานจะพิจารณาว่ามีเหตุและผลการพิจารณาอย่างไรที่อายการสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธโดยอายการสูงสุดอย่างที่มสักู่เรียนไปนะคะว่ากรอบการทำงานก็คือ7วันในการสรุปประเด็นทั้งหมดค่ะ